ถึงเรื่องใหญ่ครับตำรวจที่สำโรงเหนือไปจับได้ทันควันในวันเดียวกันเลยต้องบอกว่าแสดงฝีมือได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะมีผู้หญิงท่านหนึ่งตอน9โมงเนี่ยตำรวจสำโรงเหนือที่สมุทรปราการเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่ามาช่วยหน่อยนอกจากโดนขโมยทรัพย์สินแล้วเนี่ยน้องที่ขายของอยู่ในร้านเสื้อผ้าเนี่ยยังโดนข่มขืนด้วยตำรวจก็รีบไปดูนะคะก็เห็นภาพน้องจอยเนี่ยอายุประมาณ16ปีร้องไห้ฟูมฟายเลยเพื่อนๆก็คอยปลอบใจหน้าตานี่ฟกช้ำดำเขียวเลยนะคือโดนทำลายร่างกายด้วยนะคะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาเปิดร้านก็เปิดได้ไม่นานค่ะกำลังเฝ้าร้านอยู่คนเดียวนะคะมีผู้ชายวัยรุ่นเสื้อสีชมพูเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะอายุประมาณ 20-25 ปีสวมเสื้อสีชมพูแล้วก็ผมลากใส่หน่อยๆเดินเข้ามาทำทีทำท่าเหมือนจะเลือกซื้อเสื้อผ้าที่อยู่ในร้านนะคะหลังจากที่เลือกได้แป๊บนึงเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำหน่อยปวดท้องจะเข้าห้องน้ำพอเขาเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยตัวเธอเองเธอก็บอกเธอก็เฝ้าร้านตามปกติได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยตะโกนบอกว่าน้ำประปาไม่ไหลอ่ะมาดูให้หน่อยเธอก็เดินตามเข้าไปโดยไม่คิดอะไรก็คิดว่าลูกค้าจะต้องการที่จะให้ช่วยไปเปิดน้ำให้พอเดินเข้าไปเท่านั้นล่ะค่ะเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยแปลงร่างจากลูกค้าเนี่ยนะคะกลายเป็นคนร้ายฉุดเธอเข้าไปในห้องน้ำล็อกประตูแล้วก็ลงมือปลุกปล้ำพยายามที่จะข่มขืนตอนแรกเนี่ยเธอก็ต่อสู้ดิ้นรนอย่างเต็มที่ก็ถูกทำร้ายร่างกายชกหน้าท้องเต็มเหนียวตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงที่สุดทนไม่ไหวก็เลยต้องยอมนะคะคือจริงๆต้องมายอมอะฮะแต่ว่ามันขืนใจโดนอะเขาล็อกประตูแล้วในร้านเนี่ยมีเจ้าผู้ชายคนนี้กับตัวเธอเองอะอยู่กันแค่2คนเพราะเพื่อนๆยังไม่มาตอนนั้นถ้าผู้ชมนึกภาพดูว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าซึ่งอยู่ที่ตลาดอย่างที่ภาพที่เห็นนี่ตอนไปทำแผน8โมง9โมง มันมีอะไรที่เราต้องกลัวค่ะเปิดร้านถึงเวลาทำทีมาซื้อค่าเสื้อผ้าอะขอเข้าห้องน้ำหน่อยค่ะเข้าไปถึงปุ๊บน้ำไม่ไหลเรียกบรรทุกน้ำไม่ไหลมาดูให้หน่อยเสร็จปุ๊บลากเข้าไปทำร้ายข่มขืนในห้องน้ำถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นได้ท่านผู้จัดการวิเชียรพจน์โพสีที่เคารพค่ะมันเป็นภัยที่ไม่รู้จะว่ากันยังไงแล้วนี่เอาแบ็คเบอรี่ไปเอาแบ็คเบอรี่ไปเอาเงินไปอีกต่างหากแล้วขู่ด้วยนะบอกอย่าเอาเรื่องไปบอกใครนะแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าโอ้โหเพื่อนๆก็บอกว่าแจ้งความเธออย่างนี้มันภัยสังคมชัดๆเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยกระจายกำลังกันตามหาเพราะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะวนเวียนอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวจนตอนบ่ายเนี่ยจับได้ค่ะชื่อนายพิชัยเชษฐ์คล้ายเจริญอายุ25ปีเจอตัวตอนที่กำลังเอาโทรศัพท์มือถือของน้องเขาเนี่ยจะเอาไปขายที่ร้านค้าแห่งหนึ่งตรงปากซอยวัดด่านสำโรงนะคะเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะไปฉกโทรศัพท์แต่ที่สุดก็ไปล่วงละเมิดโอ้โหน่ากลัวมากฮะคือมันต้องนึกภาพว่านี่มันเปิดเผยโจงแจ้ง8-9 โมงเนี่ยนะคะ